คือวันนี้ผมอาจจะแบบว่าพูดแรงไม่ได้เพราะผมเหนื่อยมากเลยทุกคนคือผมไปแบกนี่มาครับปั๊มลมผมซื้อมาประมาณ 25,000 บาทนะครับเพื่อแบบงานดีของเรานะครับแต่ว่าพี่อ่ะมีอะไรจะบอกว่าทุกคนพี่อ่ะซื้อเครื่องยิงทรายมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหน้าบ้านครับทุกคนไปกันเลยครับวันนี้คือพี่จะมาทำสตอรี่ของดีมนะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนบอกว่างูเขียวเมื่อไหร่จะเสร็จแต่พี่แบงค์แบบคือแบบว่ามีแต่พูดแต่รอนานละมึงก็แบบขึ้นเนี่ยที่กูรอคือกูรอท่อนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ประกอบให้ทุกคนดูเฉยๆพอพี่จะลองสตาร์ทเทสเกียร์ดูว่ามันจะสตาร์ทได้ไหมแล้วก็เทสใส่เกียร์ได้ไหมนะครับป้าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยอันนี้เป็นสตาร์ทครั้งแรกนะครับพี่มั่นใจว่าติด 100% เนี่ยสตาร์ทปั๊บขึ้นปกติทันเลยโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไทยทุกท่านเลยครับวันนี้พวกผมมีร้านครับมัน Infinity Bank ครับคือวันนี้ผมอาจจะแบบว่าพูดแรงไม่ได้เพราะผมเหนื่อยมากเลยทุกคนคือผมไปแบกนี่มาครับปั๊มลมผมซื้อมาประมาณ 25,000 บาทนะครับเพื่อแบบงานดีของเรานะครับเราก็แบบว่าจะได้มีปั๊มลมที่แรงขึ้นเพราะแต่ก่อน okay. มันเป็นปั๊มโรตารี่เนาะแล้วมันชอบมีปัญหาพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นปั๊มแบบลูกสูบ3สูบนะครับอันนี้เป็น3สูบทวินเทอร์โบนะครับผมไม่ได้แอคอาร์ตอะไรอยู่แล้วนะลักษณะประมาณนี้แต่ว่าพี่อ่ะมีอะไรจะบอกไว้ทุกคนพี่อ่ะซื้อเครื่องยิงทรายมาไอ้เจ้ามึงว่ากูกอดปะกอดเป็ดเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหน้าบ้านครับทุกคนไปกันเลยครับวันนี้ okay. คือพี่จะมาทำสตอรี่ของดีมนะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนบอกว่างูเขียวเมื่อไหร่จะเสร็จแต่พี่แบงค์แบบคือแบบว่ามีแต่พูดแต่รอนานละมึงก็แบบขึ้นเนี่ยคือที่กูรอคือกูรอท่อนะมาก่อนที่จะไปรับชมตู้ยิงทรายซึ่งเปิดไฟได้ด้วยมาดูเดี๋ยวมีคนมาแอคอยู่บ้านพี่ครับมานั่งแอคอาร์ตเขามาดูการยิงทรายขั้นเทพของพี่ดูครับเปิดไฟเป้งนี่ครับทรายที่เราใช้จะเป็นเขาเรียกว่าทรายแก้วทรายละเอียดเนี่ยลองมาซูมดูใกล้ครับพี่จอบซูมลงไปเห็นไหมครับเป็นทรายละเอียดก็ยิงแล้วผิวงานจะเป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยโอเคจากเน่าๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็ลักษณะประมาณนั้นสำหรับใครที่อยากยิงก็มาหาพี่ได้ครับสมมติว่าฝาสูบหนึ่งคนอื่นเขาคิดคู่ละ300 200อะไรพี่ก็คิดแบบ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่แดกอยู่แล้วมาดูเนี่ยเห็นไหมนี่ปักบักงูเขียวของเราครับตอนนี้บักงูเขียวเราได้เบาะมาแล้วนะครับก็เป็นเบาะทรงเชงนะครับซึ่งเบาะเฮียอะไรก็ไม่รู้ครับเหลือตรงนี้ไปด้วยเขาบอกว่าต้องใส่ถังมีเนียมพี่ก็เลยคิดอยู่พี่จะใส่หรือเปล่านะครับแต่ว่านี่คือจุดพีคที่พี่ได้มาก็คือนี่ครับท่อไอเสียนะครับผมอันนี้ส่งตรงมาจากเป็นเฮียอะไรสัตว์เฮียจ๊อบมึงงัวได้เฮียอันนี้นะครับก็ส่งตรงมาจากประเทศอุบลนะครับผมก็ขอบคุณเขามากที่เขาส่งมานะครับผมไม่ได้ขอฟรีนะครับไม่ได้สปอนเซอร์โดยซื้อมานะครับผมก็นะจริงๆใครอยากสปอนเซอร์ท่อผมก็สามารถจัดให้ผมได้นะครับแต่ผมขอให้มันวิ่งด้วยนะครับถ้าส่งมาแล้วไม่วิ่งก็ไม่เอานะต้องวิ่งดีด้วยนะครับมาพี่มาแกะให้ดูอันนี้เป็นท่อทรงเชงนะครับนี่มันจะเป็นท่อทรงสั้นไว้ทุกคนแต่ว่าดีมส่วนใหญ่ก็แล้วมันก็แล้วแต่คนชอบว่าจะใส่แบบไหนไงโอเคเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเครื่องให้ดูว่าแคมท่อของพี่เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันกว้างหรือเปล่ามึงว่าสุดไปจับสุดเพจ number 1ไม่ได้แอคอาร์ตนะไม่ได้ได้มาง่ายๆด้วยชื่อเนี้ยมันมีคนหลายๆคนชอบเม้นว่าแบบเมื่อไหร่พี่แบงค์จะเข้าป่าครับนั่นไงครับต้องมารอพี่แล้วครับเขากลัวพี่ไม่ไปเข้าป่าครับน้องเขามาแอคยืนเอารถบอกว่ามึงรีบทำคลิปให้น้องๆได้ดูแล้วก็ไปเข้าป่ากับครูว่างั้นแต่ว่า การเข้าป่าครั้งนี้จะเป็นการเข้าป่าแบบไหนพี่เลยไม่เหมือนเดิมจะเป็นแบบไปเรื่อยๆคือมันรถขายโอ่งอ่ะนั่นปะเขาเกิดมาแบบไหนไม่รู้ทางไปอย่างเดียวแล้วก็เอาหมูกระทะไปกินข้างในนั้นด้วยทำไมเราถึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะคือแบบว่ามันเบื่อที่เดิมๆอ่ะเนาะเบื่อที่เดิมๆก็เลยแบบอยากไปใหม่ๆแล้วก็เลยจะไปแบบไม่รู้ทางนี่ครับท่อก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับผมก็จริงๆแล้วครับถ้าเราใช้ท่อที่มันเป็นไอเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรนะพี่เลอชีวิตเราเหนื่อยเพราะท่อแท้ไม่น่าเล่นเลยเฮียนะนี่ครับทุกคนไอจ๊อบกูว่ากูไปนั่งเล่นยิงปลาก่อนได้ป่าววะทำคลิปก่อนชิวเงินป่ะกูเนี่ยกูได้เกมได้เงินจากเกมยิงปลามาโอนให้เขาเลยนะค่าท่อใช่อันนี้ประมาณ 2,000 บาทไทยหรือ 2,000 กว่าบาทวะจำไม่ได้ประมาณผมโอนไปพร้อมกับของไอเฟมนะครับผมก็เลยจำไม่ได้ไอเฟมมันเป็นคนโอนนะครับต้องถามมันนะไอเฟมมันโอนนะนี่เอาออกทำไมมึงก็แพ็คมาดีโพสหวงถนนแล้งผมเอาท่อมาจากพี่แบงค์ถนนหลวงนะครับใครก็สามารถซื้อได้ที่เขานะครับก็ถ้าพี่ตำรวจก็อย่าไปจับเขานะครับเพราะว่าหมดประเทศไทยไม่น่าจะมีใครกล้าขายแล้วหรอครับพี่เพราะว่าไม่งั้นผมก็จะไม่มีท่อไปแข่งในสนามนะครับเป็นท่อแบบเขาเรียกว่าท่อสแตนเลสนะแต่ทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยพี่เลอมันเป็นไดท์ไทเทนเหรอรอยเชื่อมมาเลยไหมอย่างงี้ใช่ไหมโอเคมาคือรถตอนนี้นะครับพี่บอกเลยว่าล้อโคตรลื่นนะครับดูครับหมุนกลับหลังก็พ
ลื่นหรือเปล่าหรอไม่ได้แอ๊ะเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าล้อพี่อ่ะเป็นล้อที่ทำมาจากล้อฟอสแท้ราคาอยู่400,000ฝ่าเฉพาะล้อแอ๊ะโคตรแอ๊ะเลยสัตว์สุดยอดไปละมาเดี๋ยวมาใส่ท่อกันดูดิยังไม่หยุดหมุนเลยดูดิจ๊อบแม่งหมุนโคตรนานอ่ะท่อของนายบวันเอาท่อของนายบวันก็จะอย่างเงี้ยครับน้องใส่ท่อกันปังไอ้ดันอยู่ไหนวะที่ขันที่ขันน็อตเดี๋ยวขันก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเองก็ได้มันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วจ๊อบเลยสบายสบายสำหรับนัมเบอร์วันดูดิมันยังไม่หยุดเลยถ้ามันเลื่อนปะมึงคิดเอาดิโคตรเลื่อนโอเคครับทุกคนพี่ขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับผม okay. ว่ามันจะซิ่งไหมก็อาจจะประกอบชุดหลังแล้วก็แวดหน้าบ้านให้ดูนะครับประมาณนั้นนะครับแป๊บนึงครับทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทำการประกอบล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเบรกแล้วก็ยังไม่มีตัวตั้งหางปลานะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ประกอบให้ทุกคนดูเฉยๆเพราะพี่จะลองสตาร์ทเทสเกียร์ดูว่ามันจะสตาร์ทได้ไหมแล้วก็เทสใส่เกียร์ได้ไหมนะครับไปเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันเลยอันนี้เป็นสตาร์ทครั้งแรกนะครับพี่มั่นแต่ว่าติด 100% จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับพี่แอบลองสตาร์ทดูแล้วนะครับนี่สตาร์ทปั๊บขึ้นปกติท่านเลยทำไมหรอมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเกียร์กันดูนะครับว่ามันจะเข้าได้ไหมเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ไม่ทำไมเกียร์สี่มันไม่โชว์เหมือนกันเลยวะรถไอเฟรมก็ไม่โชว์รถกูก็ไม่โชว์อ่ะมาดูเลยคือทำไมดีมันเป็นอย่างเงี้ยครับจบแล้วอันนี้ก็เท่ากับว่าแคมทอดสเตอร์นะครับพี่ได้ทำการประกอบแล้วดิน้องมันน้องๆมาดูท่อครับเนี่ยครับไม่ได้แอคอยู่ละแต่ว่าท่อก็ดังดีนะเบิ้ลครับแคมทอดสเตอร์มันเบิ้ลติดมือขนาดนี้ไหมนึกว่า 5-3 ก็เดี๋ยวคลิปนี้พี่ประกอบเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวพี่ขอเวลาไม่เกิน2วันเดี๋ยวพี่จะไล่เก็บทุกอย่างให้รถมันขี่ได้แล้วคลิปต่อไปพี่จะมาขับน้องดีมให้ดูนะครับบักงูเขียวนะครับบักงูเขียวพี่บอกก่อนเลยว่าแคมทอดสเตอร์มี150บวกแน่นอนพี่จะทำให้ดูนะครับแล้วก็ในวันที่วิ่งเสร็จปั๊บกลับมาปั๊บเราจะลื้อให้ดูเลยว่ามันทำยังไงวิ่ง150วัตต์แคมป์ซ่อนสเตอร์น้องๆจะได้ไม่หลงป่าหลงทางนะครับ okay. สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับกดติดตามเพิ่มไปที่กระดิ่งเพิ่มไปที่หมดนะครับติดตาม Facebook ที่โชคบุญจันทร์นะครับฝากร้านมิสเตอร์ไบช็อปด้วยนะครับก็เขาสปอนเซอร์หลายอย่างให้พี่นะครับเป็นการแบบตั้งโซ่ตั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าล้างทรงล้างโซ่ไปล้างที่บ้านเขาได้นะครับผมถ้าอยากยิงไซก็ติดต่อหาพี่ได้นะครับไม่แพงนานแน่นอนนะครับผมงงไหมไม่งงนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมกันด้วยเล่นเกมยิงปลา SLSM77 นะครับแอดไปกันด้วยนะครับผมไม่ได้ทักชวนนะแล้วแต่โตละคิดเอาไปละ